เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูซีรีส์ภาค6ครับผมเอาล่ะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูชาเลนจ์กันว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันกดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นายค้างหรือเปล่าอ้าวเป็นไรครับลิงคนนี้ครับอ้าวหายแล้วเดี๋ยวโอ้โหให้แค่นี้ด้วยเทียยังต่ำเทียยังต่ำเลยครับเจ๋งดีนะให้วิเลจมาเพราะวิเลจเป็นคนเดียวไม่ไอ้เจ้านี่ตีพังตัวเป็นแต่ให้เทียได้แบบว่าน่าโดนตีมากๆครับการเงินไม่มีสแปมซุปเปอร์มังกี้เหรอเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนจะได้รับทราบว่าควรจะเล่นยังไงผมว่าสตาร์ทเกมมาเนี่ยเอาดาร์ทไว้ข้างหลังตรงนี้นี่ก็ไม่ติดข้องไม่ขัดข้องอะไรนะเพราะว่ามันให้เล่นสายบนที่ไปได้ถึงสไปร์พอลใช่ไหมมันก็สามารถที่จะโจมตีได้ดีอ่ะผมว่าอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเล่นเจ้าบอมบ์ชูตเตอร์แล้วกันเป็นช่วงต้นเกมใช้เจ้านี่มาก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรผมว่าด่านนี้ผมทำได้หลายอย่างอ่ะผมสแปมบอมบ์ชูตเตอร์ก็ได้อ่ะผมอาจจะสแปมใช้สายสแปมบอมบ์ชูตเตอร์ครับลุยคอมพิวเตอร์นะยิงสตรองแล้วกันโอ้จากรอบเข่าก่อนที่เราเล่นไว้โอเคแล้วก็บอมบ์ชูตเตอร์จะเก่งขึ้นถ้าเราทำการอัพสายล่างไปก่อนได้เป็นแฟลกบอมเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เขาโจมตีกลุ่มได้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าโจมตีไปแล้วก็มีแบบกระจายกระสุนออกมาคือออปชันด่านนี้มันน้อยมากอะคือถ้าเราจะมาลงทุนกับซูเปอร์มังกี้มันก็ได้นะแต่มันตีบางอย่างไม่ได้ซูเปอร์มังกี้มันตีม่วงไม่เป็นถ้าสมมติว่าเราต้องมีเล่นบ้างแล้วก็เล่นอย่างอื่นเติมบ้างยังพอได้แต่ก่อนอื่นผมขอบอมบ์ชูตเตอร์สายเนี้ยสายแฟกเนี้ยสัก2ตัวเดี๋ยวผมต้องเริ่มคิดแล้วผมจะวิลเลจไว้ตรงไหนตัวแรกอะตัวแรกของเราอะผมไว้ประมาณตรงนี้ดีกว่าแล้วก็วางตัวป้องกันไว้ล้อมรอบตัวเขาไปผมได้มา2ตัวแล้วแต่ว่าเรื่องป้องกันพังตัวถ้าเราไม่ซีเรียสมากเราแค่อัปเกรดเจ้าดาร์ทคนนี้ให้เป็นลองเลนส์แล้วก็ให้เป็นอันนั้นก็ได้แต่วิลเลจยังไงก็ควรที่จะมีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้บอมบ์ชูตเตอร์เนี่ยตีพังตัวเป็นมันจะไว้ใจเรื่องการป้องกันได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีการเล่นซูเปอร์มังกี้บ้างด้วยแต่ซูเปอร์มังกี้จะเล่นให้ดีก็ควรที่จะมีวิลเลจก่อนโอเคบอมบ์ชูตเตอร์ตอนนี้ก็ทำหน้าที่ได้โอเคอยู่นะคือการจะไป50อ่ะมันไม่ยากหรอกครับแต่ที่ผมโอ้โหอ่ะเพราะเราต้องไป100ไงอันนี้แหละมันจะเป็นความแบบลำบากจิตลำบากใจไปผมวางวิลเลจไว้ตรงนี้ก่อนเลยมันอาจจะดูเหมือนว่ามันไม่ถึงตัวข้างล่างแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอัปเกรดสายบนเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงเพิ่มระยะของเขาได้อีกนิดหน่อยผมต้องเอาเรดาร์สแกนเนอร์ให้ได้แบบไวๆเลยครับเพื่อทำให้บอมบ์ชูตเตอร์นั้นตีพังตัวเป็นโอเคโดยรวมตอนนี้ยังไม่ติดอะไรนะยังทำหน้าที่ได้เรื่อยๆเดี๋ยวรอผมว่า 2,000 เราน่าจะเก็บไม่ทันกับตัวพังตัวแรกผมอาจจะต้องอัปเกรดดาร์ตัวนี้ต้องเตรียมตังค์ไว้อัปเกรดให้พร้อมยังเหมือนจะหลุดยังผมอัพไปเลยดีไหมมันจะมาแล้วอ่ะอัพไปเลยก็ได้บอมชูตเตอร์เริ่มทำหน้าที่ได้ไม่ดีอ่ะคนหนึ่งในคนยิงเฟิร์สอ่ะเพื่อนหลุดนะเนี่ยนี่ขนาดแบบเพิ่งเล่นแรกๆเองอ่ะแต่อย่างที่รู้ๆกันคือเราเก็บเงินไว้ไงเพื่อที่จะอัพอันนี้ให้ได้ก่อน
คือผมพยายามเลือกลงทุนกับสิ่งที่แบบมันควรจะมีก่อนเดี๋ยวเอาสไปเอาพอก่อนมันจะได้ช่วยจัดการพวกตัวเล็กๆได้300ด้วยไม่ได้แพงเลยแล้วก็ช่วยทำดาเมจเบื้องต้นได้โอเคสำหรับเบื้องต้นนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็อันนี้ผมอัพบิ๊กเกอร์เรดิอัสเจ้านี้ก็จะได้รับระยะแล้วจังเกิลดรัมไปด้วยเลยแล้วกันเพื่อทำให้ทุกคนโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็เราต้องเริ่มคิดที่จะวางตัวอื่นเพิ่มเข้าไปละจริงๆไอ้เจ้านี้ก็ดีนะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีฮอตช็อตครับเขาไม่สามารถที่จะโจมตีเหล็กได้ผมเลยตัดชอยนั้นทิ้งออกผมว่าการสแปมซูเปอร์มังกี้อาจจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำแต่ก็ควรเนี่ยแบบเล่นแบบที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยมันควรที่จะมีอย่างอื่นด้วยควรที่จะมีอย่างอื่นด้วยเอาล่ะซูเปอร์มังกี้ต้องเข้าแล้วแต่ก่อนซูเปอร์มังกี้ผมอะไรก่อนดีไหมก็ได้ก็ได้ไม่ผมซูเปอร์มังกี้เลยแล้วกันผมเก็บตังค์เพราะเขาค่อนข้างแพงแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเรายังสามารถอัปเกรดพวกนี้ให้เป็นยิงเร็วได้ครับตังตัวยิงเป็นแล้วไม่ต้องกลัวเก็บเงิน 2,500 แพงนิดนึงแต่ก็เพื่ออนาคตของเราอะนะคือด่านนี้ให้เทียร์ต่ำมากผมต้องเน้นแบบคุณภาพของเทียร์ไหนที่มันทำได้ดีสุดผมต้องเน้นตัวนั้นอะตอนนี้สไปร์โอเพลทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีอยู่นะเอาล่ะได้ซุปเปอร์มังกี้ขอให้วางตัวนี้ได้ป้าบอตอนนั้นก็เกินเลยยะถ้าวางก็ต้องวางไว้ตรงนี้แหละโอเคเป็นตำแหน่งที่ส่วนตัวไม่ชอบแต่ก็ไม่มีออปชั่นต้องทำเจ้านี่ปรับเป็นสตรองได้แล้วแล้วให้เจ้านี่เป็นเฟิร์สเอาแล้วก็เดี๋ยวจะอัพเลเซอร์บลาสต์ขึ้นมาก่อนเตรียมแล้วก็พลาสมาเตรียมเลยเตรียมอัปเกรดอีก 2,500 แพงเหลือหลายอ่ะแพงจริงๆใกล้แล้วถึงจะแพงแต่ก็ค่อยๆเก็บตังค์มันก็ซื้อได้ครับตัวนี้แหละที่เราต้องสแปมให้ได้เยอะที่สุดในด่านเนี้ยผมว่าถึงจะมีโอกาสที่จะได้รับชัยผมอัพอันนี้ไปเถอะเขายิงได้เร็วมันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวซุปเปอร์เมื่อกี้ผมอัพระยะเพิ่มให้เขาโจมตีได้แบบว่าไกลทุกกูท่านั่งที่จริงการอัพอันนี้แอบไม่จำเป็นนิดหน่อยแต่ก็มันเปลืองตังค์ไงมันแพงด้วยผมเก็บเงินอีกนิดนึงเพื่อที่จะซื้อซุปเปอร์เมื่อกี้เพิ่มอีกตัวนึงดีกว่าเกียดไซส์มันมากเลยไซส์มันตัวใหญ่อะมันทำให้แบบว่าเราหาตำแหน่งวางได้ไม่ค่อยดีถึงปะอุ้ยถึงแหลมมากเก็บไว้เลยได้อีกตัวนึงละทีนี้เราก็มี2ตัวเดี๋ยวพยายามสแปมเทียร์นี้สแปมเทียร์นี้เลยอะเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าได้อยู่ตรงนี้เอาไว้ตีกันหลุดด้วย เก็บอีก 2,500 ผมจะสแปมแต่ซุปเปอร์มังกี้ตัวนี้เท่านั้นล่ะชาเลนจ์ธรรมดาเราชนะแน่นอนผมเพิ่มบอมชูเตอร์ไปข้างหน้าอีก1ตัวโอเคมันยิงไม่โดนป่ะน่ะทำไมมันทะลุอ่ะทำไมมันทะลุอ่ะเพื่อนชนะชาเลนจ์ธรรมดาแล้วแต่จะพยายามไปต่อให้ได้ถึงด้าน100ครับการสแปมซุปเปอร์มังกี้ก็ยังต้องทำอยู่
สแปมเข้าไปเดี๋ยวผมต้องหาวิลเลจเพิ่มอีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นตรงนี้เพื่อที่จะสร้างซูเปอร์มังกี้โซนนี้กับโซนนี้โอเคทุกอย่างมันถูกคำนวณไว้หมดแล้วครับทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่ว่าพลังในการทำลายของทีมเรามันเพียงพอหรือเปล่ามันจะไปอยู่แค่นั้นแหละถ้าวิลเลจไว้ตรงนี้มันก็ครอบคลุมนะถ้าเราจะไว้ขวามันหน่อยไม่จำเป็นผมควรไว้ประมาณตรงนี้เอ๊ะหรือผมควรไว้ไม่ดีมันก็เริ่มแบบไม่ได้สบายขนาดนั้นอะเข้าใจป่ะคือซุปเปอร์มังกี้ต่อให้มันเป็นแบบเทียร์นี้ก็ตามอะมันก็ไม่ได้เก่งว้าวอะไรขนาดนั้นอะแอบเศร้านะเนี่ยแต่เราก็ต้องสแปมเขาอยู่ดีครับด่านนี้เราไม่มีออปชั่นอื่นโอเคเราทำได้แค่นี้ครับเราสแปมให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พอโอเคตัวเหล็กพังตัวซุปเปอร์มังกี้ก็ทะลุงได้เดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงโซนข้างล่างตรงนี้นะเพราะว่าระยะตีของเขาอ่ะมันมาถึงข้างบนนี้แน่นอนนาน60เราผ่านได้ครับ PFB สบายเอาละเพิ่มเข้าไปไอตัวสีม่วงนี่แหละที่แอบเป็นปัญหานิดนึงมันมีวึ้งๆหน่อยๆแต่อย่างที่รู้ๆกันบอมบ์ชูเตอร์มันก็คอยช่วยในจุดนี้เอาไว้เพราะซุปเปอร์มังกี้สายเนี้ยก็ตีไม่เป็นครับเขาตีเหล็กได้เฮ้ยตีเหล็กได้อะไรไม่รู้แต่ว่าตีเซรามิกกองนี้ได้ครับถ้าอย่างนี้ได้ก็คือผ่านละเยอะเหลือเกินผมเริ่มกังวลด่านกองเซรามิกแล้วนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมกลัวด่าน98มากๆเลยเนี่ยตอนนี้ผมว่านะผมเดาเลยนะผมไปไม่ถึงหรอกด่าน100ผมไปไม่ถึงหรอกถ้าเป็นโหลดเอาทีมเนี้ยผมว่าผมไปไม่ถึงมันพยายามแล้วอะคือทีมเรามันก็พยายามแล้วแต่มันก็ทำได้เท่านี้มันก็สู้ได้แค่นี้มันไม่มีทางที่จะสุดติ่งอะไรขนาดนั้นอ่ะผมเข้าใจนะผมเข้าใจซูเปอร์มังกี้พวกนี้นะเขาคงใหญ่จะบ่นว่าจะอะไรกับผมมากอะไรประมาณนี้ผมทำได้แค่นี้ก็ทีละด่านนี้มันให้เล่นแค่ที่อย่างเพื่อนคนที่จัดการกลุ่มได้ดีๆอ่ะเขาไม่ได้ให้เทียร์มาสูงมากพอที่มันจะจัดการได้แบบดีเยี่ยมไงมันให้มาแค่แบบพอประมาณเท่านั้นเองช่วยกันยิงช่วยกันจัดการเดี๋ยวจะเพิ่มเข้าไปซุปเปอร์มังกี้อีกตัวนึงตรงนี้นี่เดี๋ยวผมต้องมาเช็คระยะตรงโซนตรงนี้หน่อยแต่ถ้าเขาอยู่ข้างหน้าตรงนี้เขาได้ตีแน่นอนเนี่ยถ้าไว้ตรงนี้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมระยะบัฟของวิลเลจมันหมดละผมต้องวางวิลเลจเพิ่มประมาณตรงนี้ต้นหนึ่งวางไปตัวหนึ่งแล้วก็วางวิลเลจไปอันหนึ่งแล้วก็บัฟขึ้นไปอุ้ยแต่มันดูน่ากลัวเหลือเกินนะอ่ะเพิ่มไปอีกตัวโอเคสวัสดีคุณ BFB โอเคคือถ้ามันไม่ได้เอาอะไรที่แบบว่าแปลกๆมาทีมเรามันยังสู้ได้ครับคือไว้ตัวนี้ก็มีข้อดีครับมันช่วยตีตอนมันจะจบได้แต่ว่าถ้าจะให้เจ้านี่ดีเราควรเพิ่มระยะให้เขาแบบตีไกลขึ้นให้มันถึงตรงนี้ได้แต่ผมว่าจะยังไงก็ตามเราควรที่จะมีสายบนให้ครบไว้ก่อน2เทียก็2เทียแพงเอาเรื่องเฮ้ยหนาๆนะมีขนาดแค่ธรรมดาแบบนี้เรายังรู้สึกว่าพลังทำลายทะลุทะลวงเรามันยังไม่เพียงพอเลยอ่ะไม่เพียงพอเพียงพอ
ันไม่เพียงพออ่ะเพราะว่าถ้าเจอด่าน98ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเยอะกว่านี้ตั้งหลายเท่ากับเงินที่ตอนนี้มันจะได้น้อยแล้วจาก40มา50อ่ะช่วงนั้นน่ะเงินจะรู้สึกว่าเงินมันเด้งเยอะสุดแต่พอผ่านมาแล้วอ่ะมันจะให้ความรู้สึกของเราจะเหมือนว่าเราได้เงินไม่เยอะเพราะว่าเราจะเจอแต่เรือบินแล้วไงกองเซรามิกอีกแล้วอัพเร็วไหวเปล่าไหวนะเพื่อนไหวเถอะพอร้องมันต้องวนกลับมาเจออีกรอบนึงโอเคไหวไหวไหวอุ้ยด่าน80อ่ะผมยังกังวลเลยครับโอเคสีม่วงต้องให้บอมบ์ชูเตอร์ช่วยแมนก็วึ่งเหมือนเดิมกองทัพเซรามิกหนามากถึงแม้ว่ามันจะพังตัวไม่มีผลแต่มันหนาเริ่มเบาบางเริ่มเบาบางฆ่ามันโอเคเยี่ยมยังเยี่ยมอยู่ผมวางซูเปอร์มังกี้ตรงนี้ตัวหนึ่งวางเป็นเลย์เอาท์เฉยๆแล้วก็วางวิลเลจข้างๆเขาแล้วก็อัพวิลเลจเยี่ยมแล้ววางซุปเปอร์มังกี้ตรงนี้อีกด่าน80ถ้ามาตัวเดียวผมไม่กังวลนะเพราะว่ากองทัพเซรามิกที่อยู่ข้างในอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยหรือเปล่ามันยังสู้ไหวมันยังสู้ไหวเพิ่มไปโอเคยังได้อยู่น่ากลัวมันเริ่มแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะแต่ถ้าเราแพ้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าด่านเนี้ยไปร้อยอ่ะน่าจะเป็นแบบความฝันลิบลี่ความฝันอันริบหรี่เลยโอเคตอนนี้83เราฝืนอยู่นี่เรากำลังฝืนชีวิตด้วยกองทัพซุปเปอร์มังกี้ครับแต่เนี่ยจะต้องอัพซุปเปอร์เลนส์นิดนึงมันอยู่ไกลจากคนอื่นมากนะคือคนที่อยู่ไกลเราควรอัพให้เขาเนี่ยให้มันแบบถึงข้างบนลงสักหน่อยนึงก็ยังดีนะเลยเจ้านี่เดี๋ยวเจ้านี่ต่อเพราะเราลงทุนเงินกับเขาไปบ้างแล้วเราซื้อเขามาแล้วควรอัพตัวนี้ก็ควรอัพให้ตีได้ไกลขึ้นนิดนึงทีนี้ก็เก็บเงินเพื่อซื้อซูเปอร์มังกี้ต่อแต่ว่าจะซื้อไว้ตรงไหนตรงนี้แล้วกันคือมันช่วยกันตีทั้งหมดนั่นแหละแล้วซูเปอร์มังกี้สังเกตไหมผมไม่ได้ปรับเป็นสตรองเลยผมปรับเป็นเฟิร์สอย่างเดียวครับเพราะว่าผมก็กังวลว่ามันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นก็สตรองล้วนๆไปเลยเฟิร์สล้วนๆไปเลยตีเดียวอย่างเดียวแล้วข้อเสียของทีมเนี้ยคือเราไม่มีการโจมตีแบบน็อกแบ็กอ่ะถ้าทุกตัวเป็นน็อกแบ็กด้วยนะผมว่าการต่อสู้น่าจะดูดีขึ้นเพราะว่าสายกลางที่เพิ่มระยะเนี่ยมันแทบจะไม่จำเป็นเลยมันไม่ได้เพิ่มแบบความแข็งแกร่งด้านการป้องกันสักเท่าไหร่นะกับเงินที่เราต้องลงทุนตั้งพันกว่ามันไม่คุ้มไงแต่ก็ยังมันก็ยังสู้ได้เรื่อยๆนะมันก็ยังไม่ยอมคนนะเนี่ยทีมเราเนี่ยมันก็ยังบอกผมว่าแบบเฮ้ยฉันยังสู้ได้อยู่นะเดี๋ยวนี้ผมอัพ1,900ไหมเอาไปก็ได้เอาให้มันถึงข้างบนที่จะละโอเคได้อยู่คือให้ทุกคนได้โจมตีตลอดเวลาผมแฮปปี้เพราะฉะนั้นระยะตีเนี่ยผมจับแค่บางตัวเท่านั้นนะที่เรากำลังจะเข้าสู่90ละง่ายคือเรากำลังจะเจอกับโซนที่ทำให้เราลำบากใจที่สุดละพวกโซน DDT อะไรพวกเนี้ยจนนี้ต้องอัพใส่กลางด้วยของทัพเซรามิกน่ากลัวครับมันหนาและการทะลุทะลวงของซุปเปอร์มังกี้สายนี้มันก็แบบไม่ได้ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นอะแต่ DDT ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอก
ผมรู้แต่ว่าผมว่านะเราอาจจะพวกแตกในด่าน98ครับ98มันหนามากกองทัพเซรามิกที่อยู่ในเรือบินต่างๆมันเยอะมากผมไม่รู้ว่าพลังทำลายของเรามันจะเพียงพอหรือเปล่าผมว่าไม่โอ้แค่นี้ก็จะแพ้แล้วเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ถึงนั่นเลยได้อยู่อ่ะยันนี้ยังได้อยู่โอเคโอเคถ้าอัพอันนี้ก็สามารถตีขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็พอละผมว่าเราสแปมตัวอื่นบ้างครับเพราะว่าซุปเปอร์มังกี้เป็นตัวที่ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะถ้าเราเล่นตัวแบบบอมบ์ชูตเตอร์อย่างเงี้ยอย่างน้อยมันยังแบบแซมตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดบางจุดได้อ่ะแย่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 รู้เลยรู้เลยว่าด่านนี้เราแพ้แล้วเนี่ยแต่เรายังมีตังค์อยู่แต่มันผมอยากยอมแล้วเหมือนกันอ่ะด่านนี้เกมรอบนี้น่าจะจบแบบสั้นๆครับมันดันอย่างชนะซะอีกชนะอยู่นั่นแหละเหมือนไม่ดีใจเหมือนไม่ดีใจโอ้ยถ้าดีๆธรรมดาพอไหวแต่ถ้ามันหนาปักอย่างเงี้ยแบบ BFB เสริมเหล็กอ่ะมันไหวอ่ะไหวสบายด้วยไม่ถึงแล้วหรอถึงเหอะเฮ้ยถ้าได้อยู่เจอทำไม่ตายเพอร์เฟคพิกเซลทำไม่ตายเพอร์เฟคพิกเซลครับวางไว้ในจุดที่ดีที่สุดคือมันเริ่มบุกลงมาข้างล่างได้เยอะอะผมว่าเราควรมีอะไรที่ยื้อพวกมันหน่อยไหมน้ำแข็งอย่างนี้เหรอมันดูห่วยๆอะมันดูห่วยๆแล้วมันดูแบบไม่จำเป็นอ่ะแต่ผมว่ามีบ้างก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยให้มันแช่เซรามิกไว้บ้างก็ยังดีอ่ะบ้างก็ยังดีเหมือนผมเหมือนผมจะแพ้ตานี้แล้วล่ะผมปล่อยจอยได้ไหมไม่อยากยอมเจ้าพวกลูกโป่งปาร์ตี้นายจะมาชนะคนชนะกองทัพลิงเออมาเกมปล่อยมันคือ98มันเยอะกว่านี้อ่ะประมาณ4เท่าแค่ตอนนี้94เรายังไม่ผ่านนะ98ไม่ต้องพูดถึง98มันเยอะกว่านี้ประมาณ4เท่าจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบเซรามิกที่เสริมเหล็กทั้งนั้นก็ไปถึง100ไม่ได้ครับเพราะโหลดเอาท์ที่มันให้มาเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการไปด่าน100อ่ะมันออกแบบมาสำหรับชนะ50ด่านอ่ะมันเป็นที่ตัวเราเองครับที่อยากจะไป100ครับต้องขออภัยที่ไม่สามารถทำได้กับโหลดเอาท์นี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็อาจจะต้องเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับก็ขออภัยจริงๆแต่ถ้ามันทำได้แค่นี้มันก็ทำได้แค่นี้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบันซ่าเนี่ยต้องขอขอบคุณการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม